ันนี้เรามาปลูกต้นมะละกอครับต่อตอนไหนเนี่ยตอนละสองต้นนี่รากมันออกยาวแล้วเราต้องตัดแล้วเราจะลงดินตัดต้นเล็กต้นนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันเราตัดเพราะเราตอนไว้ประมาณเดือนหนึ่งรากงอกเยอะเลยเดี๋ยวผมเอามีดตัดก่อนนะครับตัดดูตัดแล้วเราก็จะมาดูรากตอนมะละกอเพื่อไม่ให้ต้นมันสูงมากให้มันเตี้ยๆแล้วก็ออกลูกที่การตอนแล้วก็ปับป่าต้นตามันก็เสียบไว้เสียบด้วยแผ่นพลาสติกแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวไว้ห่อไว้เดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งที่ผมทำรากมันงอกแล้วแล้วเราจะมาแกะดูเราจะมาลงใส่ถุงดินแล้วโอ้รากเรียบเลยครับดูครับยาวรากโอ้รากยาวมากเลยไว้นานมากเดี๋ยวมันจะแห้งเกินขุยมะพร้าวเราจะมาลงใส่ถุงใส่ดินไว้โอ้สวยมากเลยครับรากโอ้นี่ปลูกขึ้นสวยสบายเลยนะครับมาใส่ใส่ดินนะครับดินผสมกับขุยมะพร้าวคนก็เอาลงดินเลยปลูกเลยแต่ผมว่ารากมันน้อยไปก็เลยอยากปลูกต่อใส่ปุ๋ยให้รากมันนอกเยอะกว่าเดิมแล้วค่อยเอาไปลงดินนะครับรากชัดไหมครับสวยมากเลยลงไปลูกจะได้ออกพอดีเลย
ชือกผูกเอาไว้ฟังรัดจุดฟังไว้หน่อยจะได้ไม่ล้มเดี๋ยวเราก็ตัดกิ่งทิ้งไปหน่อยกิ่งเยอะไปไม่ถึงเลี้ยงไม่ถึงไม่ใช่เดี๋ยวไปเลี้ยงอ่านย้ายลงดินนะครับมันจะได้มะละกอที่มันเตี้ยลงนะครับไม่ต้องสูงมากเวลาเก็บก็เก็บง่ายโอ้โหเรื่องแค่นี้ถึงเลยนี่ครับเก็บไปแล้วก็วางไว้ในร่มสัก 2-3 อาทิตย์รากก็งอกอีกเยอะแล้วเราค่อยมาลงดินกันแล้วมาดูกันนะครับดินนะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับตัดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันโตยังไงก็ดูกันกดติดตามนะครับจะได้เห็นว่ามันโตยังไงแล้วก็ตอนของเราการตอนแล้วก็โอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ